สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions สำหรับวันนี้เป็นตอนที่3ของหนังสือดังระดับโลกเลยนะครับปรัชญาชีวิตศาสตร์ถึงความสำเร็จนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Law of Success นะครับเขียนโดยดร. Napoleon Hills Napoleon Napoleon Hills HILLS นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นสื่ออมตะท่านผู้ฟังนะฮะครั้งหนึ่งชีวิตเราควรที่จะหามาอ่านจะได้เรารู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเรากำลังทำอะไรเรากำลังมุ่งไปสู่ทิศทางใดหนทางใดและเป้าสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยเราจะสามารถบรรลุอะไรได้บ้างนะครับหนังสือเล่มนี้สอนตัวเราสามารถสอนกุลบุตรกุลธิดานะครับให้เลือกใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในแต่ละวันและที่สำคัญคือทำให้เราสามารถดึงเอาศักยภาพของเราเนี่ยออกมาได้หมดเลยนะครับและเราก็จะมีแต่ความนะครับผ่องใสความสำเร็จเพราะเราไม่ต้องการเรียนรู้จากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของเราโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเราไม่มีเวลามานั่งเลียแผลถูกไหมครับท่านผู้ฟังแต่เราจะฟังคำของนักปราชญ์ระดับโลกว่าต้องทำตัวยังไงต้องมองโลกยังไง You are what you think นะครับเขามีทั้งหมด16ข้อท่านผู้ฟังคราวที่แล้วเราพูดไปแล้ว9ข้อนะครับต่อข้อที่10เลยนะครับข้อที่10เนี่ยดร. W. Hughes บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างนะฮะทำงานนายก็ชอบนะฮะลูกค้าก็อยากจะจบดีลด้วยนะครับเพื่อนร่วมงานก็อยากจะฟอร์มทีมกับเราเนี่ยเขาต้องมีลักษณะก็คือข้อ10นะครับบุคลิกต้องตาต้องใจมาแล้วท่านผู้ฟังกรุณาสร้างภาพตามไปนะครับท่านจะเข้าใจเขาเรียกค่อยคำต่างๆอย่างลุ่มลึกและรวดเร็วนะครับบุคลิกที่ต้องตาต้องใจนะฮะหมายความว่าอะไรครับใครเห็นใครชอบใครชมนะฮะอยากจะเข้าใกล้อยากจะเสวนาด้วยนะครับนะฮะคนที่อยู่รอบข้างเรารู้สึกตลอดเวลาว่าเราเนี่ยเป็นคนมีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจและทำงานเก่งอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นักคิดปัจจุบันใช้คำว่า emotional intelligence เองหนังสือเล่มนี้เขียนมา 5-60 ปีแล้วนะครับบอกว่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราคิดถึง Lady Diana คิดถึง Tom Cruise Tom Hanks นะฮะคนเหล่านี้มีรอยยิ้มในมุมปากตลอดเวลาท่านผู้ฟังคิดถึงเลยครับ Brad Pitt นะครับคนเหล่านี้เขาไม่ได้เสแสร้งแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งในจิตใจเขาและในที่สุดเขาก็ครับเป็นดารายอดเยี่ยมของฮอลลีวูดนะครับมีเงินเป็นพันล้านไม่ต้องไปโกงคนอื่นท่านผู้ฟังขึ้นมาด้วยความสามารถของตัวเองนะครับโดยเฉพาะแอนจีน่าโจลี่นี่ก็เป็นครับทำงานเรื่องการกุศลระดับโลกเต็มไปหมดเลยสังเกตไหมครับเห็นหน้าแอนจีน่าโจลี่เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมีความสุขดวงตาเธอเนี่ยมีความจริงใจอบอุ่นอารีและเก่งท่านผู้ฟังนะครับบุคลิกต้องตาต้องใจเนี่ยจะปรากฏให้ชัดเลยนอกจากทางด้านกายภาพเนี่ยจากอะไรครับน้ำเสียงสีหน้าแววตาคำพูดและท่าทางต้องจดจำไว้เลยครับน้ำเสียงสีหน้าแววตาคำพูดและท่าทางของอย่างนี้เนี่ยถ้ามันข้างในมันไม่มีจะพยายามเฟกหรือสร้างขึ้นมามันยากมากท่านผู้ฟังมันเหนื่อยนะฮะฉะนั้นต้องปรับอยู่นะฮะจิตต้องอยู่ข้างในแล้วทำไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะฟอร์มอะไรครับทีมเวิร์กหรืออภิจิตถูกไหมครับแล้วทำไปเพื่อให้อะไรครับสิ่งในต่างที่จะทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จเมื่อวานเพิ่งฟังข่าวอันหนึ่งเกี่ยวกับนักศึกษานะฮะคำว่าเพื่อนเขาเนี่ยทำงานบริษัทต่างประเทศนะครับวิศวกรตั้งใจมากเลยวันหนึ่ง24ชั่วโมงทำงาน12ชั่วโมงท่านผู้ฟังหรือ10ชั่วโมงกว่าอยู่ที่ไซต์นอนที่ไซต์นะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จทำมา5ปีก็ไม่ประสบความสำเร็จกำลังจะลาออกนะฮะเหตุผลก็คืออะไรครับเก่งไหมเขาบอกว่า A บวกทุกคนแต่เป็นเขาเรียกว่าหมาหัวเน่าท่านผู้ฟังคนรังเกียจนายเกลียดเกลียดท่านผู้ฟังนะฮะขอขึ้นเสียงมาเกลียดเกลียดเลยเหตุผลก็คือเป็นคนมีปัญหามากเลยนะฮะเขาเรียก problem ครับ maker ชี้นั่นชี้นี่ปัญหาตลอดเวลานะฮะเป็นพวกสมองด้านซ้ายนี่คือตัวอย่างที่ชัดแล้วคือผมฟังแล้วผมก็น้ำตามันคลอตรงเบ้าตานะเสียดายก็เนี่ยเสียดายวัตถุที่มีค่าสินทรัพย์ที่มีค่านี้นะฮะถ้ามีการจิรนัยสักหน่อยฟังนี่ดิเมนชั่นสักนิดนึงนะฮะเขาคงไม่เป็นเช่นนี้เขาไม่ใช่เป็นคนเลวเขาไม่ใช่เป็นคนโง่เพียงแต่เขาไม่รู้มุมมองอีกมุมหนึ่งเขาคงคิดว่าการทำงานหนักการมีผลงานการมุ่งมั่นเนี่ยคือคุณแจไขไปสู่ความสำเร็จผิดถนัดคุณจะต้องมีบุคลิกต้องตาต้องใจนะครับรู้กาลเทศะในการที่จะพูดในการที่จะแสดงออกไม่ใช่พูดสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดเปล่าพูดในสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอยากฟังหรือสนใจพูดเกี่ยวกับประโยชน์ที่เขาพึงจะได้รับพูดเพื่ออีกฝั่งหนึ่งเนี่ย
สามารถยกระดับคุณภาพจิตใจและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นพูดด้วยความหวังดีเป็นไงงามครับฉันทำไม่ได้คุณทำไม่ได้คุณก็จะมีปัญหาอุปสรรคถ้าคุณทำได้คุณก็จะเป็นคนที่น่ารักคนดีและคนเก่งคำถามใครหรือไม่อยากจะใช้คนเหล่านี้มาแล้วนะสิ่งที่เรียกว่าบุคลิกต้องตาต้องใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะครับจะต้องมีนะครับ clear esteem ก็คือการเคารพตัวเองก่อนคือลึกๆแล้วผมชอบคำของท่านพุทธทาสมากนะครับเราจะต้องถามตัวเองว่าเราดีพอที่จะไหว้ตัวเองเมื่อยืนอยู่หน้ากระจกหรือไม่คำที่งามที่สุดสุดสุดคือสุดๆเราสามารถไหว้ตัวเองได้ไหมต่อหน้ากระจกเราเป็นคนดีไหมเออแล้วมีการสำรวมกายวาจาใจหรือเปล่าเรานะครับเป็นคนที่มีน้ำใจคนไหมหรือเป็นคนที่ชอบเหยียดหยามคนอื่นอิจฉาริษยามีตัณหาไม่วันสิ้นสุดชอบกดคนดูถูกคนและเป็นคนประเภทไหนนะฮะดร. นบรินฮิวส์บอกว่าคนที่มีความสามารถที่จะนะครับพรีเซนต์บุคลิกต้องตาต้องใจเอาไปสู่สังคมคนแวดล้อมได้เนี่ยมันต้องเป็นการเปลี่ยนภายในก่อนนั่นหมายความว่าจิตใจเราเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความภูมิใจว่าเราเป็นคนที่มีประโยชน์สังคมเกิดมาแล้วไม่เป็นขยะสังคมเกิดมาแล้วไม่ได้สร้างปัญหาสังคมสร้างความทุกข์ร้อนหมอนหม่นเดือดร้อนทั้งคนอื่นรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันต้องมีคือ self esteem ฉันเป็นคนดีนะครับนะฮะแล้วก็จะต้องมีความมั่นใจในตนเองซึ่งเริ่มจะสอดคล้องกับกฎที่ผ่านมานะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนะฮะแล้วก็มีความสุขเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจในตนเองรายการนี้เน้นตลอดเวลาว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องวัตถุหลายแต่หลายคนรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่มีความสุขเขาจนเขาจนความสุขเกิดมาทำไมท่านผู้ฟังมีวัตถุแต่ไม่มีความสุขมันตลกขบขันที่สุดในโลกถ้าคิดลึกๆนะฮะตกนะครับเหมือนกับครับหมากินหางตัวเองอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเกิดมาต้องมีความสุขถ้าคุณรวยจริงคุณต้องรวยความสุขด้วยไม่ใช่รวยแค่วัตถุวัตถุไม่ได้ยากมากนักหลอกท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรวยนะครับความสุขด้วยสุขภายในก็คือเมื่อจิตใจมันดีเนี่ยนะฮะบุคลิกมันก็งามเองถูกไหมครับการเขาเรียกการพูดจาที่ดีเนี่ยมีกาลเทศะปิยวาจาออกมาหมดเลยซึ่งตรงตามที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกว่าเวลาพูดจาเนี่ยให้พูดจาให้ไพเราะให้หน้าฟังชวนหูนะฮะแต่ไม่ใช่โกหกพระเจ้าไม่เคยพูดเรื่องโกหกเลยท่านผู้ฟังจำไว้นะครับคุณโกหกคนได้เพียงครั้งเดียวชื่อเสียงของคุณหมดเกลี้ยงชื่อเสียงคนนี้มันเปราะบางเหมือนแก้วไวน์เหลือเกินฉะนั้นพยายามรักษาชื่อเสียงตัวเองให้ดีที่สุดท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่อยากมีบุคลิกต้องตาต้องใจเนี่ยได้เนี่ยนอกจากจะมีความมั่นใจตัวเองจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้และมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับเหมือนกับข้อที่กล่าวมาทั้งหมดนี้16ข้อนี้สำคัญไฉนแต่ละข้อเนี่ยเหมือนลวดสลิงมันเกี่ยวกันหมดเลยลึกมากคนเขียนสามารถมองลุ่มลึกทะลุทะลวงหมดเลยไม่ได้สักแต่เขียน16ข้อนะเดิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปล่าแต่ละข้อเนี่ยผูกพันยกตัวอย่างที่จะจัดไปแล้วนะครับความมั่นใจถ้าคุณไม่มีความมั่นใจตัวเองคุณจะมีบุคลิกที่นะครับดึงดูดคนเข้ามาได้ไงเพราะคนเขาไม่เชื่อคุณถ้าเป็นคุณเป็นคนร้ายมากๆเนี่ยใครอยากเข้าใกล้คุณยกเว้นคนที่ชั่วร้ายหรือแสวงหาประโยชน์จากคุณถูกไหมครับนะฮะถ้าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยไม่พอจะโป้งโพ้งวันทันทีนะฮะเหมือนอ้วนเซี่ยวเนี่ยตอนที่มีอำนาจจริงๆอ้วนเซี่ยวตอนนั้นอำนาจมากล้นฟ้าเลยท่านผู้ฟังนะครับนะในสามก๊กแต่เป็นคนที่ร้ายมากวาจาไม่ระงับไม่พอจะสั่งประหารนะครับตามบูซูลากไปทำขังตายหรือพลังประหารตลอดคนเก่งไม่มีใครเข้ากับอ้วนเซี่ยวเลยท่านผู้ฟังเสียใจด้วยนะครับนะฮะเห็นไหมต้องมีการควบคุมตัวเองให้ได้และมีคาร์เอนตูเซียสเซมพลังชีวิตความกระตือรือร้นซึ่งคงโจโฉมีมากท่วมท้นเลยโจโฉพร้อมที่จะร้องไห้ออกมาได้เมื่อเห็นญาติมิตรของทหารเอกนะตายนะหรือว่าแถมดีๆตัวเองเสียชีวิตในการทำสงครามน้ำตาจะพรั่งพรูโจโฉไม่ได้แซงท่านผู้ฟังใครจะแซงกันได้มากนักแต่โจโฉมีความจริงใจในระดับหนึ่งคนทำงานจักได้ดีคนที่มีคุณธรรมจักสนับสนุนโจโฉมีความรู้สึกมาละจึงสามารถเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนี่คือข้อ10ข้อ11ก็คืออะไรครับคุณจะต้องมีความคิดที่ถูกต้องและเที่ยงตรงเอาละอันนี้ลึกซึ้งความคิดอะไรน้อที่ถูกต้องและเที่ยงตรงนะครับก็คือคุณต้องสามารถที่จะแยกแยะอะไรว่าอะไรคือ facts อะไรคือ judgment อะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคืออะไรครับความคิดเห็นอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือการปรุงแต่งการคิดเกินคิดขาด
หรือที่ฝรั่งใช้คำว่า judgment นะครับนะฮะต้องแยกให้ออกเพราะส่วนใหญ่เราจะนะครับเติมสีปรุงแต่งนะครับเติมนะครับพริกป่นนะฮะน้ำส้มสายชูนะฮะเติมน้ำตาลเติมนะครับพริกไทยนะเติมเต็มไปหมดแค่ฟังประโยคเดียวเติมสีปรุงแต่งถ้าเราจะเป็นผู้ที่ก้าวสู่จุดสูงสุดในการพัฒนาตัวเองเราจะต้องนิ่งพอที่จะแยกแยะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นโอ้โหอันนี้ลึกซึ้งมากนะฮะหรือภาษาพระคือการปรุงแต่งคิดเกินคิดเองถ้าคุณอยู่ในโลกของการคิดเนี่ยคุณก็จะมีปัญหานะฮะมีหลานคนหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับก็คืออะไรครับจะไปสอบเอนทรานซ์ท่านผู้ฟังนะครับเนี่ยเลือกไปเลือกมาเนี่ยสเปะสปะหมดนะกี่คณะนี่ฟังก็ตกใจเลยนะครับนะก็คือเขาไม่มี judgment เขาไม่เคยมองจริงๆว่าตุเขาชอบอะไรกันแน่พี่แต่ต้องการยกตัวอย่างจุฬาเนี่ยผมก็จบจุฬานะฮะจะอะไรกันนักอะไรกันหนานะฮะที่สำคัญก็คืออะไรครับต้องมองด้วยเราชอบเรียนสาขาอะไรมากกว่าถูกไหมครับนะไม่ใช่พะเกี้ยวเงี้ย so what ท่านผู้ฟังนะครับนะถ้าเราต้องการมุ่งเนี่ยผมมุ่งเป็นคนดีดีกว่ามุ่งเป็นคนเก่งนะครับนะฮะประเด็นของผมก็คืออะไรครับจะต้องครับแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อที่จริงยกตัวอย่างในกรณีเด็กคนนี้เนี่ยเขาชอบอะไรจริงๆนะฮะแล้วเขาคิดว่าเขาน่าจะติดคณะอะไรนะต้องมองมันทะลุเลยนะครับยกตัวอย่างจะเป็นแพทย์เนี่ยโอ้โหแพทย์จุฬาเนี่ยคะแนนสูงมากนะต้องระดับอะไรครับหัวกะทิของประเทศเนี่ยถ้าคะแนนอยู่ระดับ70กว่าเนี่ยมันก็ไม่ง่ายมากนักที่จะได้แพทย์จุฬาหรือนักเรียนผมมีคนนึงยิ่งแปลกใหญ่ท่านผู้ฟังที่พูดนี่ไม่ได้ชื่อนะฮะแต่ครับจะไปฮาร์วาร์ดเพิ่งมาคุยผมเมื่อวานสื่อเนี่ยพออืมผมก็อืมนะฮะเป็นไงได้ GPA เท่าไหร่ 2.7 ท่านผู้ฟังมันไม่ตลกเลยแม้แต่นิดนึงเนี่ยนี่ครับมันยกตัวอย่างนะครับ 2.7 ยังมีความรู้สึกหรือมีความอาจฐานจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ดเขาเรียกว่า give free a break นะฮะที่พูดก็คือนะครับคือคนที่ไม่มีสมาธิจะไม่เห็นความจริงตรงตามความเป็นจริงนะฮะคนสมัครฮาร์วาร์ดทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะอเมริกันเนี่ย210ล้านคนคนเก่งสุดก็ต้องไปฮาร์วาร์ดสมัครฮาร์วาร์ดแต่ของเรา Made in Thailand จบได้ 2.7 อย่างเงี้ย TOEFL นะครับเอา100นึงได้นะครับ60กว่าครับการคิดถึงฮาร์วาร์ดมันเป็นการคิดที่ละเดย์ดรีมมิ่งฝันกลางวันมากๆเลยนะครับแล้วไม่มีประสบการณ์การทำงานอะไรด้วยเนี่ยใครจะไปรับที่พูดไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามแต่เป็นการชี้ว่ายกตัวอย่างท่านผู้ฟังเห็นเลยนะครับอะไรคือแฟกซ์อะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคืออะไรครับการปรุงแต่งนะฮะ 2.7 เนี่ยโทโฟ60กว่า70นะครับไม่เคยประสบการณ์ทำงานแล้วคุณจะไปคิดถึง MBA Harvard นะครับBusiness School ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือ judgment ของเราเองอันต่อไปนะครับความเห็นที่ถูกต้องและที่ตรงก็คือเราต้องสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนสำคัญอันไหนไม่สำคัญอันไหนเกี่ยวข้องอันไหนไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนะฮะจนมองให้มันทะลุทะลวงเลยว่านะฮะสิ่งที่เรากำลังคิดสิ่งที่เรากำลังเลือกสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของเราหรือไม่โอ้ท่านผู้ฟังขีดเส้นใต้เลยแต่ละวันเนี่ยท่านผู้ฟังต้องถามตัวเองว่าแต่ละวันที่ท่านใช้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่ท่านทำทั้งทุกอย่างเนี่ยเช้าจดเย็นBC เนี่ยมันช่วยนำไปสู่การสารฝันให้เป็นจริงหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับข้อที่2ของกฎ16ประการกฎทองคำนะครับก็คือมีเป้าหมายที่สำคัญและแน่นอนลึกซึ้งมากๆท่านผู้ฟังนะครับเป็นการถามตัวเองเรียก spot check ไปเรื่อยๆว่าไอ้ที่เราว่า BC เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำให้นะครับเราใกล้นะครับวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราแล้วหรือยังทำให้ฝันเราเนี่ยเริ่มเลยครับมีโฟกัสที่ปรับโฟกัสชัดขึ้นหรือยังนะฮะมนุษย์เราส่วนใหญ่ส่วนนะครับเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเต็มไปหมดท่านผู้ฟังนะครับที่หนังสือเล่มนี้พูดเจ็บมากเลยเขาบอกว่านะครับเราพร้อมที่จะเสียเวลาเป็นชั่วโมงเพื่อเปรียบเทียบนะครับรองเท้ากางเกงกระเป๋าหรือกระเป๋าเนี่ยนะเช็คราคาเต็มไปหมดทุกยี่ห้อแบรนด์เนมนะฮะกุชชี่เอ้ยลุยส์วิตองโคชนะฮะโอ้โหนะครับเต็มไปหมดชื่อดังๆเนี่ยนะแล้วก็เปรียบร้านค้าด้วยนะร้านไหนถูกกว่าร้านไหนให้สเปเชียลออฟเฟอร์แต่ที่แปลกก็คือเลยครับเราลืมที่จะเลยครับเสียเวลากับชีวิตของเราเป็นไงท่านผู้ว่าแรงมากนะสิ่งที่ไม่ค่อยมีสาระมากนักเนี่ยโอ้โหเราเลยครับทุ่มเทขวัญกำลังใจเต็มไปหมดแต่สิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของเราเช่นวันสิ่งต่างเราดำเนินชีวิตจนแก่ถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้อยากจะมีอยากเป็นเนี่ยมันนะครับใกล้เข้ามาหรือยัง
โฟกัสชัดขึ้นหรือยังหรือเราใช้เวลานั่งวิพากษ์การเมืองวิพากษ์เศรษฐกิจนะฮะวิพากษ์สังคมนะฮะพูดเกี่ยวเรื่องครอบครัวไม่มีวันสิ้นสุดหรือเปล่าซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายอะไรเลยในชีวิตของเราดังรังแต่ทำให้เราเศร้าหมองมากยิ่งขึ้นหรือเปล่ามาละก็เลยจบตรงข้อนี้นะครับว่าคนที่มีความคิดที่ถูกต้องที่ตรงได้เนี่ยจิตจะต้องไม่มีนิวรณ์5นิวรณ์5ที่พระเจ้าบอกไว้ชัดมากถ้ามันมี5ตัวปรากฏขึ้นในจิตใจนะฮะจิตจะไม่เกิดสมาธิเมื่อไม่เกิดสมาธิคิดยังไงก็คิดไม่ออกเลือกอะไรก็เลือกไม่ถูกนะครับจะฝันว่ามีความคิดที่ถูกต้องและที่ตรงมันคงเป็นไปไม่ได้นิวรณ์5คืออะไรท่านผู้ฟังต้องเช็คลิสต์ในฐานะที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนิกชนนะครับโปรดทราบนิดหนึ่งว่าอาจารย์ของท่านสอนอะไรบ้างพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างนะฮะนิวรณ์5ถ้ามันเกิดขึ้นในใจจิตมันไม่มีความที่ตรงได้แก่ตัวตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้ยกตัวอย่างนะฮะ ของเด็กคนนั้นน่ะกำลังจะสอบเอนทรานเนี่ยอ่านเตรียมแพทย์ไปอย่างเงี้ยอ่านไปกุ้มใจไปฉันจะได้ป่ะนี่นิวรณ์5เกิดฉันอยากได้ฉันอยากได้แต่ฉันก็กลัวนะฮะนี่คือตัวตัณหาอ่านหนังสือก็อ่านสิจะมานั่งตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเข้าไปพระเกี้ยวจุฬาอะไรกันนักอะไรกันหนาคุณกำลังอ่านเสืออยู่ในตัวตัณหาหรือความโกรธทำไมเนี่ยทำไมคะแนนเราจึงไม่สูงทำไมเราจึงไม่เก่งทำไมเราจึงเข้าแพทย์จุฬาไม่สมมุตินะฮะทำไมก็คือความโกรธเกลียดตัวเองนะฮะจิตก็ไม่มีสมาธิหรือความเบื่อเอ้ยนะอ่านไปมันก็แค่นั้นไปเรียนที่สยามเยอะแยะมันก็แค่นั้นเราระดับ80กว่าไม่ใช่ระดับ90กว่าเบื่อหน่ายชีวิตจิตก็ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องอันที่4นะครับความเลยครับลังเลสงสัยเอ๊ะได้ป่ะนะแพทย์จุฬาแพทย์รามาแพทย์เสรีราชนะแพทย์ประสานมิตรแพทย์คิดมาตลอดเวลาลังเลสงสัยจบดีเอ็นดีใช่ไหมอ่านหนังสือไปได้และสุดท้ายนะฮะก็คือความฟุ้งซ่านเลยมาแล้วนะฮะก็คืออะไรครับอยากนั่นอยากนี่โอ้ถ้าแพทย์ไม่ได้นะฮะไปเป็นนักบัญชีซึ่งเป็นคนละเรื่องเลยนะฮะคือก็เลยถามว่าถ้าเอาแพทย์จริงๆมันมีแพทย์เยอะแยะเลยให้เราเลือกถูกไหมครับไม่เอาไม่พระเกียวไม่เอาสมมตินะฮะนี่คือยกตัวอย่างเลยว่าอะไรครับจากคือถ้าคุณมีกรอบนิวรณ์ 5คุณจะมองตัวเองเข้าใจมองคนอื่นเข้าใจหมดเลยประเด็นของผมประเด็นเดียวก็คือว่าถ้าจิตมีนิวรณ์ 5ครอบงำปุ๊บเนี่ยเราจะมองความจริงไม่ตรงตามความเป็นจริงเราจะแยกข้อที่จริงออกจากครับความคิดเห็นไม่ได้เราจะไม่รู้ว่าไหนสำคัญหรือไม่สำคัญเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องนะครับที่สำคัญกำจัดนิวรณ์5จิตจะมีความผ่องใสอันต่อไปนะครับข้อ12ก็คือความจดจ่อมาแล้วนะความจดจ่อที่ผมชอบประโยคนึงในหัวข้อนี้มากสร้างภาพนะครับมือกดลงบนคันไถจะไม่เหลียวหลังนี่คือความจดจ่อภาษาฝรั่งเศสเขาโฟกัสนะฮะผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตผู้ที่ทำอะไรเป็นรูปธรรมได้จะต้องมีการจดจ่อการจดจ่อคือการเพ่งจิตไปสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเรื่องนั้นเสร็จค่อยทำเรื่องอื่นการจดจ่อก็คือการเพ่งนะฮะไปสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะจนเรื่องทำเรื่องนั้นเสร็จแล้วค่อยไปทำเรื่องอื่นนั่นหมายความว่าจะไม่มีคำว่าช็อตเทอร์มเมมอรี่โดยเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็คนการจดการใจจดใจจ่อก็คืออะไรครับจะพุ่งไปข้างหน้าไม่คือมองย้อนข้างหลังฉะนั้นจึงมีประโยคนึงที่ผมชอบมากเลยดูจากทีวีนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วโรเบิร์ตเรฟเฟตมาแล้วนะฮะบอกว่าเขาบอกท่านมองชีวิตของท่านเนี่ยเหมือนกับเลยครับเป็นหัวรถจักรหัวรถไฟนะฮะ always heading forward and never looking back เพราะมากนะฮะ always looking forward and never looking back นะฮะท่านภาพโรเบิร์ตเรฟเฟตว่าเขามองตัวเองเป็นนะครับหัวรถจักรที่เลยครับจะพุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่เคยเหลียวหลังงดงามมากๆเลยนะครับเราจะต้องเทรนจิตใจเราเป็นชนีจบแล้วจบเลยแล้วเลยนะฮะพุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลานะฮะมุ่งมั่นไปข้างหน้าอย่าไม่หยุดยั้งไม่ว่าข้างหน้าจะเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคขวางหนามอะไรก็ตามทุกครั้งที่จะเจอปัญหาเราจะฉลาดขึ้นเราจะรู้ว่าทำอย่างนี้มันไม่ใช่ทำอย่างนี้มันดีมันเร็วเกิดการเรียนรู้ขึ้นจากการนะครับทำไปเรื่อยๆให้เราเทคแอคชั่นนะฮะตั้งเชียวพิงนี่เน้นตลอดเวลานะครับว่าอะไรครับคนที่ประสบความสำเร็จต้องอะไรครับนะครับtake action ก็คือลงมือทำนะฮะไม่ใช่มานั่งพูดอยู่ได้นะฮะเรียก speaking for the sake of speaking ลงมือทำนะอยากได้อะไรก็ลุยไปเลยท่านผู้ฟังนะครับนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับจดจ่อเนี่ยทำเราเลยครับบางครั้งเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นถ้าคุณจดจ่อไปเรื่อยคุณจะรู้อันไหนมันเป็นช็อตคัท
อันไหนมันเป็นทางตรงมันจะรู้หมดเลยจากการกระทำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือฝากไว้ข้อนึงนะครับเราต้องถามตัวเองตลอดเวลาว่าตอนนี้เราอยู่บนไฮเวย์เส้นที่ถูกต้องหรือเปล่าลึกซึ้งหรือเราอะไรครับขับรถผิดเส้นทางหรือเราขับรถบนไหลทางหรือเปล่าเพราะมากสร้างภาพนะครับถามตัวเองตลอดเวลาตอนนี้เนี่ยเราขับรถถูกเส้นทางไฮเวย์เอาไฮเวย์ด้วยนะถนนธรรมดาเสียเวลาเวสต์ออฟไทม์นะฮะเราขับดูบนไฮเวย์ที่ถูกต้องไหมนะครับผมเคยขับรถทัวร์อเมริกานะฮะ20ชั่วโมงพร้อมกันสนุกสนานมากสุดๆก็สุดๆนะครับนะฮะแล้วก็ขับลงก็ไปเลยเลยได้บทเรียนชีวิตว่าถ้าบุญชัยไม่มีแผนที่ชีวิตหรือแผนที่ชีวิตของบุญชัยผิดเนี่ยออกนะครับเป็นคนละโลกเลยเป็นคนละโยชน์เลยนะครับและบางทีบุญชัยก็ไม่ต้องนั่งอะไรครับนั่งอดทนอยู่บนไฮเวย์ที่มันรถติดเพราะสมมติมันติดกันยาวเหยียดมีประสักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเป็นขับขึ้นขับช็อตคัทเลยเอ็กซิสไหนก็ได้สรุปแต่ละวันนี้ถามตัวเองด้วยนะครับว่าเรากำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องไหมหรือกำลังหลงทางเพราะว่าสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับโทรบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือใครก็ตามเนี่ยที่อยากพัฒนาตัวเองนะครับอยากจะมีซอฟต์แวร์ทางความคิดดีๆเนี่ยเพื่อเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลเนี่ยหมุนเข้ามาที่ 96.5 นะครับ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions พบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับครับก็มาดูส่วนที่2รายการตอนจบเลยนะครับว่ากฎทองคำ16ประการของดร. นพลฮิวส์เนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะครับข้อที่13ถ้าผู้ฟังมันดีก็คือเป็นเช็คลิสต์เราไม่ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรครับเช็คลิสต์เพื่อมองตัวเองและสำหรับผมนะครับอย่าตกใจนะครับผมท่องหมดเลยเหมือนกฎแกรมม่าทองคำ25กฎซึ่งผมประมวลขึ้นมาจากนะครับศึกษาภาษาอังกฤษมาชั่วชีวิตนะครับที่1มาตลอดท่านผู้ฟังนะครับอยู่มานอก10กว่าปีก็เตรียมให้มาเปิดสอนภาษาอังกฤษคือไม่ใช่ว่าเราฉับฉวยมาปุ๊บจะมาเมคมันนี่จะหาทำธุรกิจโอ้ยมันเด็กๆท่านผู้ฟังคุณจะต้องรักจริงในสิ่งที่คุณทำและจะต้องมีนะครับองค์ความรู้ที่แท้จริงนะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะฮะจนนะครับเข้าใจลุ่มลึกเลยนั่นหมายความว่ากฎ16ทองคำที่ผมก็ท่องขึ้นใจท่านผู้ฟังท่องขึ้นใจเลยเพื่อเช็คดูว่าแต่ละวันเนี่ยบุญชัยกำลังเดินอยู่ในไฮเวย์ที่ถูกต้องหรือไม่กำลังขับรถอยู่บนไฮเวย์ที่ถูกต้องหรือไม่หรือบุญชัยกำลังหลงทางหรือบุญชัยกำลังตกหล่มต้องท่องนะฮะถ้าผู้ฟังอริสโตเติลบอกนะครับ you can start thinking only when you have memory you can start thinking only when you have memory คุณจะคิดได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความจำอันนี้ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับแต่คำถามจำอะไรเล่าก็คือจำสิ่งที่เป็นประโยชน์และความสุขอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่านะครับเราต้องเอาครับเขาเรียกสัมมาทิฏฐิหรือความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยนะครับใส่ไว้ในหัวเยอะๆนะฮะสิ่งที่ไม่ประโยชน์ก็get rid of them โยนทิ้งไปให้หมดแล้วมาดูต่อนะครับข้อ13ก็คือความสามัคคีโอ้มาแล้วความสามัคคีคือพลังนะฮะถ้าคุณอยากจะสร้างทีมเวิร์คเนี่ยคุณฮะจะต้องมีความสามัคคีอย่าลืมนะครับข้อแรกของ16ทองคำวันนี้นะฮะกฎ16ทองคำก็คือความสามัคคีนะครับเราในฐานะเป็นผู้บริหารนะแล้วก็บริหารตัวเองด้วยเนี่ยเราจะต้องพยายามสร้างเหตุและปัจจัยให้เกิดความสามัคคีขึ้นกุ้มใจบริษัทนี้แบ่งเป็นพรรคเป็นพวกพูดไปทำไมมันเป็นนะครับมันเป็นแฟกต์ธรรมดามนุษย์อยู่รวมกันนะก็มีความชอบและไม่ชอบมีอคติเป็นเรื่องปกติเป็นตามธรรมชาติธรรมดาอย่าไปตื่นเต้นนะฮะคำถามก็คือในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยคุณจะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเราก็พูดไปแล้วต้องมีความทิ้งตรงคุณต้องดีก่อนลูกน้องจึงจะทำตามคุณต้องมีความจริงใจนะคุณจะต้องมีเค้าเรียก passion ความกระตือร้นที่จะนำองค์กรไปสู่จุดสูงสุดถูกไหมครับนะฮะและก็คุณมีความนะครับดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีความสามัคคีก็เกิดขึ้นจากการที่เราระมัดระวังถ้อยคำเราไม่ไปเฮิร์ตอีกฝั่งหนึ่งท่านผู้ฟังผมไหว้ท่านเถิดนะครับจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมในชีวิตครอบครัวอะไรก็ตามเนี่ยผมเข้าใจมนุษย์ก็มีความชอบหรือไม่ชอบรักและเกลียดแต่คุณไม่ควรใช้โคตวาจาวจีพิฆาตห้ำหั่นประหารประหารกันเหมือนกับเอาลูกศรแทงเขาไม่ได้อกคนเพื่อให้สะใจเพื่อให้มันอะไรต่างเป็นต้นโดยเฉพาะไอ้ครับโพสต์กันในเว็บไซต์พันทิปเต็มไปหมดเยอะแยะคุณจะโพสต์ไอ้ครับโพสต์คือมนุษย์เราเนี่ยถึงแม้เราไม่ชอบใครเราไม่ควรทำร้ายอีกฝั่งหนึ่งย่ำยีจิตใจของเขามันผิดศีลผิดธรรมถึงแม้แต่เขาเป็นโจรก็ตามนะฮะก็เล่นไปตามตัวบทกฎหมายโลกสมมุติไม่ควรจะมีโคตวาจาวจีพิฆาตออกมาและจำไว้นะครับ
คุณมีโคตะวจีกับวจีโคตะวาจาวจีพิฆาตคุณจะทำลายความสามัคคีในบริษัทในครอบครัวในหน่วยงานและระดับประเทศนะฮะความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ก็คือมีความสำรวมนั่นเองท่านผู้ฟังนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับแล้วก็มีฉะนั้นอย่างสังคมในไทยจบลงด้วยอะไรครับพนมมือขอโทษครับอ๋อไม่เป็นไรเป็นไรให้อภัยนะฮะเลิกก็ทีท่านผู้ฟังนะเขาเรียกว่าละครน้ำขังนะฮะผมว่าเลิกก็ทีเขาเรียก culture นี้มันไม่ใช่วัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกศรีชลชัยปิ้นป้อนธรรมดาทำตัวให้มันน่ารักหน่อยให้เป็นคนมีคุณธรรมคนเขาเห็นเขาชอบเขาเคารพเขาให้เกียรติเราทั้งกายวาจาใจฉะนั้นฐานะเป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องระมัดระวังถ้อยคำเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าพูดคำพูดใดๆเลยที่ทำให้คนหมดกำลังใจอย่าใช้โคตะวาจาวจีพิฆาตฉันใช้ได้แต่ท่านเตรียมรับผลนะฮะองค์กรต้องแตกคนต้องเกลียดคุณนะฮะสิ่งต่างๆที่คุณสร้างดีมา99ครั้งมันร่วงสลายไปโดยฉับพลันคนที่บอกคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในธรรมปดาท่านบอกว่าคราใดก็ตามที่ท่านมีโคตะวาจาวจีพิฆาตนะฮะเชือดเฉือนจิตใจคนเนี่ยให้เศร้าโศกให้เจ็บแค้นต่างๆบุญบารมีต่างๆที่ท่านสร้างกับคนนั้นเหือดแห้งหายไปโดยฉับพลันผมอ่านในตอนเด็กๆผมว่าพระเจ้าแฟร์ที่ไหนล่ะนะก็จะทำดีมา99ครั้งขอด่าให้มันป่าสักครั้งหนึ่งได้ไหมถึงที่พระเจ้าพูดเนี่ยท่านพูดจากสัจธรรมนะมนุษย์เราไม่จำย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องที่นิเกทีฟถูกไหมครับเขาด่าผมเมื่อตอนบ่าย3โมง10ปีที่แล้วมีพยาน4คนจริง3ไม่จริง2มนุษย์เราชอบเลือกคิดนิเกทีฟฉะนั้นคุณนะครับอย่าให้คำพูดคุณมาทำร้ายคุณเองเลยท่านผู้ฟังพูดจาให้มันดีมันจะยากอะไรปานนั้นโอ้มาแล้วปิยวาจามันจะยากอะไรปานนั้นท่านผู้ฟังนะฮะสังเกตดูไหมครับราคะจริตจะมีชีวิตที่โอเคคอมฟอร์ทเบิลสุขสบายในระดับหนึ่งทีเดียวก็พูดจาดีนะราคะจริตผมชอบราคะจริตนะถึงแม้บางรายสุดกูคือดูเสแสร้งหรือว่าเฟกละเกินเนี่ยแต่อย่างน้อยสุดก็พูดจาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้พระเจ้าบอกหน้าตาจะดีโดยธรรมชาติและกลุ่มนี้คุณสังเกตจริงๆเนี่ยเอาตัวเขาเป็นแรกมานั่งฟังเลยนะฮะเขาพูดจาดีจริงๆท่านผู้ฟังน้อยนักที่คุณจะได้ยินคำโคตะปาจาระวจีพิฆาตมาแล้วฉะนั้นผู้ที่เป็นราคะมักจะมีฐานะวัตถุพรั่งพร้อมสังเกตแล้วก็พรั่งพร้อมด้วยรูปลักษณ์ด้วยเขาพูดจาดีท่านผู้ฟังนะฮะแต่ถ้าพวกโทสะน่าจะโหดเชี่ยมโหดร้ายตามันประดุกนะบิลัญญาอ้าวนะฮะเต็มไปหมดพวกนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะมากท่านผู้ฟังป่วยเจ็บเต็มไปหมดนะฮะเพราะอะไรครับเวลาเครียดปุ๊บเนี่ยเอนโดฟินมันหลั่งไม่ใช่เอนโดฟินเวลาเครียดปุ๊บเนี่ยคอร์ติซอลนอร์อะเพนิฟีนกลูโคโคติคอยด์อะดรีนาลินสี่สารหลั่งมาปุ๊บเกิดการผิดปกติของระบบประสาททั้งหมดเลยปวดข้อปวดกระดูกอาร์ทไรติสโรคหัวใจโรคเบาหวานนะฮะโรคสมองเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเพราะความโกรธเกลียดเนี่ยน่ากลัวสรุปต้องมีความสามัคคีกันรวมใจเป็นหนึ่งพูดจาให้ไพเราะนะครับหัดเซนซิทีฟกับคนหน่อยหัดนะครับเข้าถึงจิตใจแค่นิดหนึ่งอย่าพูดด้วยความมันป่าอย่าพูดเพราะนะครับรำคาญเกลียดหมั่นไส้อาฆาตพยาบาทอย่าพูดเพราะนั่นเลยครับฉันเป็นหัวหน้านะฉันทำมาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คิดเหล่านี้ภาษาพระก็เรียกว่ามิจฉาทิฐิมั่วทำให้องค์กรแตกสลายแล้วคุณก็อย่ามาเรียกอะไรครับร้องทีมเวิร์กซึ่งมันตลกอะทุกครั้งที่คุณมาพูดตูไม่ดีเนี่ยทีมเวิร์กทีมเวิร์กคนเขาเลือกอีกาล็อกามันตลกมากมากเลยท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นเราต้องเป็นคนดีก่อนคำนี้แรงนะไม่ต้องเป็นอธิษฎีบริหารของฮาร์วาร์ดหรอกนะฮะทฤษฎีของยูออฟเพนวอร์ตันสคูลง่ายๆของสำหรับผมที่อ่านมาร้อยๆเล่มเราเป็นคนดีแล้วหรือยังเราเป็นคนมีหลักการหรือไม่เรามีความยุติธรรมหรือเปล่ามาแล้วเราพูดจาเลยครับระมัดระวังคำพูดหรือไม่แล้วสุดท้ายจำไว้นะครับความสามัคคีไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติต้องมีการสร้างกันนะครับนะและความสามัคคีจะเกิดขึ้นจากตัวหัวหน้านั่นเองหัวหน้าจะต้องมี leadership มาแล้วนะฮะพยายามที่จะอะไรครับคือดาวเกรดก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆปล่อยๆวางๆโฟกัสสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่คุณชื่นชมนะฮะดึงประสานมือประสานใจต่างๆให้เข้าไว้ด้วยกันนะฮะดูจากสามก็รู้เลยถ้าอะไรครับหัวหน้าไม่มีคุณธรรมคนเก่งไม่ค่อยเข้าใกล้นะฮะถ้าเข้าใกล้ก็คือหวังประโยชน์จากหัวหน้าและมันเป็นความเจริญที่ไม่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทีมเวิร์กหรือความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ต้องมีนะครับต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ได้สำคัญมากๆเลยเราเริ่มนาอีฟหรือเป็นคนอินเซนต์นะครับเชื่อได้ใจ ก็เลย forget about it
มันไม่มีในโลกนี้หรอกท่านผู้ฟังมันก็เรื่องของผลประโยชน์ดีๆนี่เองแต่เอาเป็นว่าผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมมีคุณธรรมรองรับหรือเปล่า period that's itไม่มีใครหลอกทำงานโดยไม่หวังผลตัวเราเองยังหวังเลยอย่าหลอกตัวเองเราโตแล้วที่จะยอมรับความจริงตรงตามความเป็นจริงนะและที่สำคัญก็คือความสมัครใจเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้ถ้าตัวหัวหน้านี่ฉลาดพอที่จะไฮไลท์คู่แข่งมาแล้วนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอีกพวกหนึ่งอีกพักหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดลุกฮือความสมัครใจกันนี่คือเทคนิคในการสร้างความสมัครใจข้อ14ก็คือความล้มเหลวอ้าวฟังแล้วเศร้าจังความล้มเหลวมันเกี่ยวอะไรกับกฎทองคำ16ประการท่านผู้ฟังคนที่ไม่เคยทำอะไรก็คือคนที่ไม่เคยผิดพลาดหรือล้มเหลวคนที่ไม่เคยทำอะไรก็คือคนที่ไม่เคยผิดพลาดหรือล้มเหลวถูกไหมครับนะปัญหาคืออะไรครับนะฮะปัญหาครับทุกอย่างที่อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายไปหรอกนะหนังสือเล่มนึงดีมากเขาว่าเป็นไปได้ไหมธรรมชาติกำลังสอนอะไรบางอย่างว่าเราเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการในเรื่องนั้นๆเราอ่อนหัดในเรื่องนั้นๆเราประมาทในเรื่องนั้นๆฉะนั้นถ้าเรามองลึกๆต้นตอของปัญหาเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้มันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งนะที่เราพลาดเช่นเราพูดมากคนก็รู้ระบบความคิดของเราเช่นเราโกรธเกลียดมากจนนะครับสุขภาพก็เลยป่วยหนักนะฮะเช่นเราชอบตะโกนโวยวายตลอดเวลาทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ลูกน้องก็นะครับห่อเหี่ยวนะฮะเช่นเราชอบคนประจบประแจงคนเก่งก็ไม่เข้ามาเข้าใกล้เรานะครับเช่นเราครับคุณหันผันแล่นชอบจัดคนตลอดเวลาเราเลยมองคนไม่ออกใช้คนผิดนะครับหรือเป็นเพราะเราโลภโมโทสันมากและเกิดความลังเลสงสัยเหลือเกินไม่รู้ว่าไหนมันใช่หรือไม่ใช่เพราะเราโลภเป็นไปได้ไหมครับนะฮะหรือเป็นอะไรครับเรามีปัญหานิดนึงแล้วก็เศร้าโศกเหลือเกินนะเพราะบังเอิญอ๋อมันไม่ใช่ธุรกิจแล้วหรอกของพ่อแม่เราเรารับมาทีหนึ่งเจ็บไหมครับนี่คือยกตัวอย่างสรุปก็คือความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไรหรอกนะฮะความล้มเหลวนะฮะกำลังสอนอะไรบางอย่างว่าเราขาดอะไรบางอย่างในการมองโลกในการเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเข้าใจสภาพแวดล้อมนะฮะเราจะต้องนิ่งสงบนะครับดังน้ำในทะเลสาบต้องหนักในทะเลสาบเป็นที่เจนีวามานะฮะสงบจริงๆท่านผู้ฟังเงียบนิ่งนะฮะในสวิสนะฮะนิ่งหมดเลยทะเลสาบเพิ่งเห็นนี่ทะเลสาบคืออะไรนิ่งหมดเลยนะฮะจึงจะแก้ปัญหาได้ทุกครั้งที่คุณเจอปัญหานะฮะขอให้ใช้หลักของหุ่ยหนึ่งสังฆประโยคองค์ที่3ของพุทธศาสนาสายเซนในจีนในโลกเลยนะฮะจงมองปัญหาต่างๆเลยครับสร้างภาพนะครับเมฆบนท้องฟ้าคลื่นในมหาสมุทรมันมาแล้วมันก็ไปแล้วมันก็มายังไม่หยุดยั้งนั่นหมายความว่าเวลาเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นอย่าตีโพยตีพายอย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มันก็เป็นแค่นั้นแหละนะมันเป็นธรรมชาติต้องสอนจิตสอนใจให้ฉลาดพระเจ้าธรรมะหรือความคิดถูกต้องต้องสอนนะครับเมื่อนั้นเราก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะมองดูที่มาที่ไปของปัญหาหรือความล้มเหลวต่างๆนะครับฉะนั้นเราก็จะนะครับฉลาดขึ้นเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยใหม่เนี่ยทุกอย่างก็ต้องแปรเปลี่ยนถูกไหมครับและจำไว้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสุญญากาศมันต้องมีที่มาที่ไปต้องใช้หลักcausal relationship หรือภาษาพระคืออิทัปปัจจตาสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเราชีวิตเราตอนนี้เนี่ยจะมีความสุขหรือมีความทุกข์จะสมหวังหรือผิดหวังจะมีได้หรือมีเสียจะมีสรรเสริญหรือมีนินทาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้อย่างเดียวมันเกิดจากสิ่งต่างๆที่ทำมันเยอะมากเลยเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆเรื่องหมื่นๆกิจกรรมจึงทำให้เราเจอสิ่งนั้นจะเจอสิ่งที่ดีพึงปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เศร้าหมองมันไม่เกิดจากสุญญากาศมันมาจากการธรรมฉะนั้นอยากฝากท่านผู้ฟังในรายการ New Dimensions นะครับมองย้อนทุกอย่างนะฮะที่เราเลยครับทำมาในอดีตนะฮะว่ามันเกิดจากอะไรบ้างเขียนมาเลยนะฮะและสร้างมโนภาพฉะนั้นถ้าเราเจอปัญหาก็สร้างเหตุปัจจัยใหม่ปัญหาก็จะทุเลาแล้วดีขึ้นข้อ15คือความใจกว้างมาแล้วนะฮะต้องทำจิตใจให้กว้างขวางดังอะไรครับครับอากาศนะฮะนภาอากาศโอ้โหเพราะมากไม่มีขีดจำกัดมาแล้วเป็นผู้ให้โจโฉให้เก่งที่สุดเลยสุดๆก็สุดๆนะครับจึงได้คนเก่งแม่ทัพในของผู้ศึกษาท่วมท้นเลยใจกว้างแต่โจโฉได้คนที่มีนะครับคุณธรรมมีความดีในระดับหนึ่งนะครับคือบางคนก็มองโจโฉในแง่ชั่วร้ายมากนะครับนะแต่โจโฉก็ดีใจก่อนตายว่านะครับไม่เคยที่จะนะครับอะไรดึงบัลลังก์ของพระเจ้าเฮียนเต้นี่ลึกซึ้งมาก
ากนะฮะแล้วก็ตายไปแต่โจผีก็ขึ้นมาก็ตอนหลังก็มีการผัดถ่ายราชวงศ์นะครับแต่ยังไงโจโฉก็ยังเป็นมหาอุปราชดีลึกซึ้งมากเลยนะฮะแล้วฝากลูกด้วยโจผีว่าอย่าไปทำร้ายนะครับจักรพรรดิมาแล้วนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะความใจกว้างสำคัญมากนะที่ผมเน้นในรายการนี้ตลอดให้วัตถุให้ความสุขและให้ความรู้นี่คือสูงสุดของไดมอนด์สุตราคือคัมภีร์เพชรเม็ดงามของมหายานนะครับคำว่าเมตตามันกว้างเมตตาอะไรล่ะให้3อย่างให้วัตถุนะฮะให้ความสุขและให้ความรู้พระเจ้าบอกว่าให้3อย่างจะร่ำรวยและอีโก้จะต่ำลงนะฮะให้3อย่างแล้วเนี่ยจิตจะมีพลังจะไม่ครับลังเลสงสัยเพราะคุณให้วัตถุคุณใจกว้างปุ๊บคุณก็ไม่โลภไม่โลภมองอะไรก็ชัดคุณให้ความสุขคนเนี่ยคุณก็ลั่งจะร่ำรวยแล้วเนี่ยคนอยากทำใกล้ชิดคุณเนี่ยคุณก็จะอะไรครับไม่อิจฉาเสียคนอื่นมองดูว่าเรามีดีอะไรแล้วทำให้เป็นรูปธรรมคุณให้นะครับความรู้คนอื่นคุณก็ต้องรวยเพราะคุณหาความรู้เยอะๆคนรวยทุกคนนะฮะจะโกงไม่โกงก็ตามสังเกตนะครับความรู้เขาเยอะนอท่านผู้ฟังนะฮะเขาอ่านมากก็ฟังมากฉะนั้นคุณยิ่งให้ความรู้คนคุณก็ต้องขนขวายหาความรู้ใหม่ๆคุณก็ต้องรวยมีความสุขนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือความใจกว้างของมนุษย์เนี่ยปรากฏแล้วครับกับบิลเกตส์มาแล้วนะบิลเกตส์นะครับซึ่งนะครับเป็นเศรษฐีระดับโลกอันดับ1 10ปีซ้อนนะครับนะมีสินทรัพย์ 6.7 หมื่นล้านประมาณ 2.1 ล้านล้านบาทนะครับที่น่าสนใจของบิลเกตส์ก็คือบิลเกตส์นะครับได้บริจาคเงินถึง 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์หรือ 8.96 แสนล้านบาทโอ้ยปวดหัวแสนล้านบาทอะไรกันเต็มไปหมดเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับบิลเกตบริจาค 42% ของสินทรัพย์ผมฟังน้ำตาคลอนี่แหละครับเศรษฐีอเมริกันระดับโลกจิตก็ยิ่งใหญ่ขนาดไหนบริจาคแล้วนะครับ 42% นะครับแล้วก็นะครับชวนเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เลยครับรวยๆเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยร่วมกันบริจาคด้วยมาแล้วนะครับนะแล้วก็ครับตั้งโครงการนะครับ The Giving PledgePledge ก็คือสัญญาว่าผู้มหาเศรษฐีอเมริกันเนี่ยจะเลยครับอุทิศเงินบริครับที่หาได้เนี่ยจากผลกำไรต่างๆของบริษัทเนี่ยกลับคืนสู่สังคมนี่คือเศรษฐีอเมริกันของจริงนะครับไม่ต้องซุปเปอร์รถปอร์ชเต็มไปหมดนะฮะแล้วปล่อยลูกหลานขับรถกันเต็มไปทั่วประเทศนะฮะเปล่านะฮะตั้ง The Giving Pledge ก็คืออะไรครับโครงการที่คนรวยอเมริกันเนี่ยจะร่วมกันบริจาคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยครับเชิญอีก400ชื่อตอนนี้ได้มีอีก80คนละช่วยกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเลยครับ The Giving Pledge Pledge ก็คือสัญญาว่าจะนะครับบริจาคเงินให้กับคืนสู่สังคมนะครับแต่คุณจะบริจาคเมื่อไหร่อย่างไรแล้วแต่คุณไม่มีการบังคับคืออยากเอาชื่อคุณเนี่ยวางไว้นะฮะแล้วก็สามารถดึงคนระดับโลกรวยๆ Ted Turner ของ CNN นะฮะเข้ามาร่วมด้วยนะฮะมีLarry Ellisonผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ Oracle ก็มาจอร์จลูคัสก็เป็นผู้กำกับชื่อกล้องของโลกฮอลลีวูดเข้าร่วมได้และล่าสุดไมเคิลบลูมเบิร์กนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนะฮะแล้วก็เจ้าพ่อสื่อชั้นนำของอเมริกาบริจาค 1.8 ล้านดอลลาร์นะหมื่นล้านดอลลาร์บลูมเบิร์กพูดแรงมากเลยในเครื่องหมายคำพูดนะคงไม่ต้องรอให้ตายก่อนนะแล้วค่อยบริจาคเงินคงไม่ต้องรอให้ตายก่อนนะแล้วค่อยบริจาคเงินนะฮะแล้วก็บิลเกตส์เนี่ยให้เงินทั้งหมดท่วมท้นให้สมบัติลูกกี่เปอร์เซ็นต์ทราบไหมครับ 3% โอ้โหผมกราบเท้าได้เลยนะถ้าผมเจอบิลเกตส์กับภรรยาผมจะขอกราบเท้าซิโลราบกราบให้ความดีความงามต้องอย่างนี้ต้องไม่สุดสุดก็สุดสุดอยากให้นะครับคนทั่วโลกเนี่ยเปิดหูเปิดตาดูนี่แหละมหาเศรษฐีจริงรวยนอกรวยในนะครับและบิลเกตบอกว่านะครับ 3% 5% ก็เกือบจะอะไรครับ 2.1 6.7 หมื่นล้านดอลลาร์แค่นี้ลูกยังไม่พออีกหรือโอ้โหนี่แหละครับคือการรักลูกที่ถูกต้องและสุดท้ายกฎข้อ16ก็คือท่านทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้ท่านทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้ทั้งหมดแพ้ชนะอยู่ที่ใจนะครับวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังที่รักแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามีเทปย้อนหลังของปรัชญาชีวิตสานความสำเร็จที่เว็บไซต์ของผมนะครับ Fast English FST Fast แล้วก็ hyphen English ENGLISH.com แล้วก็เข้ามาที่ Facebook ของผมนะครับวันนี้ก็กราบลาท่านผู้ฟังที่รักแต่เพียงเท่านี้นะครับมีคอมเมนต์ใดๆอยากให้จัดเรื่องอะไร029372121 029372121กราบขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติฟังรายการ New Dimensions ในช่วงของ CEO Vision ด้วยนะครับวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังที่รักแต่เพียงเท่านี้ครับมีความสุขเยอะๆมีรอยยิ้มมุมปากและเจริญก้าวหน้าสวัสดีครับ